้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยครับผมแล้วก็เล่นละครด้วยก็พี่แต้วเป็นคนที่ทำงานได้ดีมากๆเก่งมากๆก็ได้สิ่งดีๆจากเขามาเยอะครับเยอะมากรู้ไม่ว่ามันดียังไงและรู้ไม่ว่าสุขใจเพียงใดรู้ไม่ว่าชีวิตเก่าๆของฉันนั้นเปลี่ยนไปเท่าไหร่รู้ไม่ว่าก่อนจะเจอเธอรู้ไม่ฉันเคยเป็นยังไงรู้ไม่การที่ได้เจอเธอนั้นฉันยิ่งใหญ่สักเท่าไหร่จะยกเรือนนั้นมาให้ตั้งแต่เรือนแรกที่เราเจอกันดูจริงดูจริงคือต้องเจอเจมส์7วันเลยค่ะได้ข่าวว่าเจอมากกว่าแฟนใช่ค่ะเป็นแฟนอีกคนนึงอ๋อเหรอแหมรู้ไม่ว่ามันดียังไงและรู้ไม่ว่าสุขใจเพียงใดรู้ไม่ว่าชีวิตเก่าจะเจอเธอรู้ไหมฉันเคยเป็นยังไงรู้ไหมการที่ได้เจอเธอนั้นฉันยิ่งใหญ่สักเท่าไรพี่เต้าเป็นคนสวยครับผมว่าใครเหมือนพี่เต้าเขาก็ท่านก็ภูมิใจทั้งนั้นแหละ wow. พี่เต้าเป็นคนสวยเก่งน่ารักคล้ายๆเหมือนพี่เต้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องภูมิใจในชีวิตครับ ต้องหานะเชื่ออะไรไม่ค่อยได้ ทำไมเวลาเราเล่นกันเล่นนึกออกเนาะแต่พูดนี้นึกไม่ออกเนาะดีแล้วล่ะเรื่องไม่ดีก็เก็บไว้แต่จริงๆผมไม่ค่อยจะแกล้งพี่เต้านะผมจะดูแลพี่เต้าซะมากกว่าเขาก็ดูแลค่ะดูแลว่าแบ่งนั่งนี่นู่นให้อะไรค่ะดูผมเป็นสุภาพบุรุษขึ้นมานิดนึงนะใช่แบบเมื่อยก็แบบนวดให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนวดเก่ง